ส่วนตัวผมนะครับสำหรับคนที่ใกล้จะ50แล้วนะครับและอยู่ในวงการบันเทิงนะครับเราต้องดูดีอยู่ตลอดเวลาสุขภาพเราต้องดีมากๆเราเลือกที่จะกินไม่ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยนะครับผมใช้เอนไซม์ในการที่จะดูแลสุขภาพของผมมาโดยตลอดนะครับมาหลายต่อหลายปีแล้วจะไม่เป็นหวัดนะครับเวลาตรวจร่างกายแต่ละครั้งเนี่ยนะครับทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดนะฮะแล้วมันก็จะทำให้ผิวพรรณการแก่ของเราก็น้อยลงไปนะฮะคือพูดง่ายๆว่าการเป็นดาราการเป็นนักแสดงเนี่ยงานมันหนักจริงๆครับเพราะว่าบางครั้งเราอยู่ในสถานที่ที่เราควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ได้เราเลือกกินอะไรมากก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายของเราต้องแข็งแรงภายในออกสู่ภายนอกสิ่งที่ผมใช้ก็คือเอนไซม์แล้วก็ผมก็มั่นใจครับเพราะว่าดื่มมาโดยตลอดนะครับระยะเวลาตั้งแต่มีลูกมาเนี่ยนะครับ 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามคอยดูแลรักษาสุขภาพของผมโดยใช้เอนไซม์ในการที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายของเรามันรักษาตัวเองปริมาณผักและผลไม้ที่จริงๆเรากินได้เนี่ยนะครับมันไม่มากพอเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ขาดไปก็คือเอนไซม์ในร่างกายของเราผมอยากจะแนะนำจริงครับถ้าเกิดว่าใครนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือปัญหาเกี่ยวกับร่างกายของท่านอาจจะดรอปลงไปหรืออายุมากแล้วอยากจะดูแลตัวเองใช้เอนไซม์ครับเพราะผมใช้มาตลอด7ปีนี้